อสุรกายขนาดยักษ์ที่เดินทางมายังโลกมนุษย์ของพวกเราตั้งแต่ครั้งบรรพกาลมันคือตัวอะไรแล้วเราจะว่ามันออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่ขอบคุณแฟนอาร์ตที่ร่วมส่งกันเข้ามาด้วยนะครับและสามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Bonge Doc สวัสดีครับนี่คือรายการ Bonge Art รายการที่เราจะมาวาดรูปพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังควบคู่กันไปด้วยครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาวาดคาทูลูอสุรกายร่างยักษ์จากงานเขียนของเจ้าพ่อนวนิยายสยองขวัญอย่าง H.P. Lovecraft ครับถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตโบราณหรืออำนาจลึกลับยันไปจนถึงความสยองขวัญนานาประการเนี่ยเพื่อนๆน่าจะชอบผลงานของเจ้าพ่อนวนิยายสยองขวัญอย่าง H.P. Lovecraft อย่างแน่นอนเลยล่ะครับเพราะนอกจากมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ว่ามาข้างต้นแล้วเนี่ยมันยังอุดมไปด้วยความสิ้นหวังและก็ความบ้าคลั่งอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่พวกเรามักจะได้พบกันอยู่บ่อยๆในผลงานของ H.P. Lovecraft นั่นเองโดยเหล่าตัวเอกในนวนิยายที่ H.P. Lovecraft เขารังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมักจะต้องเข้าไปพัวพันกับสิ่งมีชีวิตประหลาดยันไปจนถึงอำนาจลึกลับที่มนุษย์เราไม่สามารถเข้าใจได้มากมายเลยล่ะครับยกตัวอย่างเช่นพวกสิ่งมีชีวิตทรงอิทธิฤทธิ์ทรงพลังที่ถูกเรียกว่า The Elder God The Great Old Ones หรือเผ่าพันธุ์โบราณอย่าง The Elder Thing ที่ก็จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปมากมายเลยล่ะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีเทพอยู่องค์นึงครับที่มีชื่อเสียงเอามากๆและเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำตัวของ H.P. Lovecraft อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยล่ะครับนั่นก็คืออสุรกายร่างยักษ์ที่ดูเหมือนกับปลาหมึกผสมกับมังกรอย่างคาทูลูนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆขอให้พวกเราทำเรื่องราวของมันมานานมากแล้วนะครับถือซะว่าตอนนี้ทำให้แล้วเนาะแต่ถ้าว่าเรื่องราวของเจ้าคาทูลูเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปริศนาแล้วก็มีที่มาที่ไปน้อยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันสั้นไปก็อย่าว่ากันนะโดยคาทูลูเนี่ยเป็นเทพที่ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในผลงานเรื่องสั้นแบบยาวที่มีชื่อว่า The Call of Cthulhu ครับซึ่งในช่วงเวลาก่อนที่เลิฟคาร์ผู้แต่งเรื่องราวของคาทูลูเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าชื่อของเจ้าคาทูลูนั้นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์จะไม่มีวันออกเสียงได้ถูกต้องครับคือไม่ว่ายังไงกล่องเสียงของมนุษย์เราเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเปล่งเสียงเรียกนามของเจ้าคาทูลูออกมาได้อย่างถูกต้องอะไรประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยเขาจะเรียกชื่อของเจ้าเทพองค์นี้ออกมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคาทูลูชทูลูคูลูชูลูหรือคาทูฮูคือแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยครับจริงๆเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรก็ได้โดยรูปลักษณ์ของเจ้าคาทูลูที่ถูกบรรยายเอาไว้ในหนังสือก็จะประมาณว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายใหญ่โตมากครับมีลักษณะเหมือนกับปลาหมึกผสมกับมังกรมีปีกขนาดใหญ่แผ่อยู่ด้านหลังแล้วก็มีผิวหนังที่ชวนให้นึกถึงเมือกหรือยางเหนียวๆอะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะต้องเคยเห็นแฟนอาร์ตของมันมาตามโลกอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วล่ะจริงป่ะสำหรับเจ้ากระทูลูแล้วมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาของมันเลยด้วยซ้ำครับใช่เปรียบเทียบเนี่ยพวกเรามันก็แค่มดปลวกหรือเศษฝุ่นทุลีสำหรับมันอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งตามเรื่องเล่าในหนังสือ The Call of Cthulhu เนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ว่าเจ้ากระทูลูนั้นมันเดินทางมายังโลกมนุษย์ของพวกเราตั้งแต่เมื่อครั้งบรรพกาลก่อนที่มนุษย์เราจะถือกำเนิดขึ้นมาซะอีกนะครับเรียกได้ว่ามันมาตั้งแต่เมื่อหลายพันหลายร้อยล้านปีก่อนนู่นแล้วอ่ะโดยมันเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับบริวารซึ่งมันก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเจ้ากระทูลูและบริวารของมันเนี่ยเดินทางมายังโลกมนุษย์ของพวกเราเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่รู้แต่เพียงว่าไอ้เจ้ากระทูลูนั้นมันมีสาวกอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยล่ะครับอีกทั้งมันเนี่ยยังหลับไหลอยู่ข้างใต้นครบาดาลที่มีชื่อเรียกว่ารูริเย่หรือรูเย่อีกด้วยซึ่งถึงแม้ว่ามันจะหลับไหลอยู่ก็ตามแต่มันก็จะคอยสื่อสารกับสาวกของมันผ่านโทรจิตอยู่เรื่อยๆเลยล่ะครับในความฝันเพื่อเตรียมการต่างๆเอาไว้ก่อนที่มันจะลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งโดยพิกัดที่เป็นที่ตั้งของนครบาดาลรูริเย่ที่เจ้ากระทูลูมันหลับไหลอยู่นะเนี่ยมันถูกเรียกว่าพิกัดพอยต์นีโมครับซึ่งไอ้พิกัดพอยต์นีโมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทางทะเลที่เข้าถึงยากที่สุดบนโลกมนุษย์เลยล่ะครับแถมไอ้พิกัดนี้ว่ากันว่ามันคือจุดเดียวกันกับบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงปริศนาอย่างเดอะบู๊ฟด้วยนะครับนั่นมันก็เลยทำให้เรื่องราวของเจ้ากระทูลูเนี่ยมักถูกหยิบยกเอาไปพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับคลื่นเสียงปริศนาใต้ทะเลว่าแท้จริงแล้วคลื่นเสียงปริศนาของไอ้เจ้าเดอะบู๊ฟมันอาจจะมาจากเจ้ากระทูลูก็ได้นะครับซึ่งช่องบองกระด็อกของพวกเราเนี่ยก็เคยทำเรื่องราวของเจ้าเดอะบู๊ฟเอาไว้แล้วด้วยนะถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็กดเข้าไปฟังกันได้เลยนะครับโดยในหนังสือของเลฟคาร์ดเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่านครรูริเย่ที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลนั้นมันจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอีกครั้งพร้อมกับการตื่นขึ้นของกระทูลูก็ต่อเมื่อดวงดาราบนฟากฟ้าเนี่ยเรียงรายต่อกันอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่ดวงดาราเรียงร
ายต่อกันอย่างถูกต้องเมื่อนั้นคาทูลูก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับนำความล่มสลายมาสู่มวลมนุษยชาติด้วยเช่นกันซึ่งนี่แหละครับมันคือเรื่องราวของเจ้าคาทูลูเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยครับเพราะตัวผู้แต่งอย่างเลิฟคาร์ฟเนี่ยเขาไม่ได้ระบุรายละเอียดของมันเอาไว้มากมายนักซึ่งผมว่าเขาตั้งใจนะที่อยากจะให้ตัวละครนี้เนี่ยมันดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหาซึ่งในปัจจุบันมันก็ได้มีการหยิบเอาเรื่องราวของเจ้าคาทูลูมานำเสนอผ่านสื่อต่างๆในหลากหลายรูปแบบเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Call of Cthulhu เวอร์ชั่นต่างๆที่หยิบเอามาต่อเติมเรื่องราวเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเหล่าเกมเมอร์หรือในเกมแนวผจญภัยสืบสวนสอบสวนในโลกแฟนตาซีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานของ SP Lovecraft อย่าง The Sinking City หรือใหม่หน่อยเนี่ยก็ในซีรีส์ระทึกขวัญผจญภัยสัตว์ประหลาดที่โคตรสนุกแล้วก็ครบรสอย่าง Lovecraft Country ก็มีแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเจ้าคาทูลูพิมพ์บอกพวกเราใต้คอมเมนต์หน่อยสิครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้คาทูลูฉบับของบองเกอร์ด็อกครับ